ื่อนไขความสำเร็จของระบบพิทักษ์คุณธรรมเงื่อนไขความสำเร็จของระบบพิทักษ์คุณธรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ครับ 1. การสนับสนุนอย่างจริงจังของผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทั้งในระดับกระทรวงระดับกรมและผู้บังคับบัญชาที่ใช้อำนาจสั่งการหรือปกครองบังคับบัญชาที่อาจทำให้เกิดปัญหาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสนใจและระมัดระวังในการใช้อำนาจตามระบบคุณธรรมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชาครับ 2. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการคณะต่างๆการจะทำให้ระบบพิทักษ์คุณธรรมเกิดผลคุณสมบัติของกรรมการกพค.กรรมการอกพ.และหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องคณะต่างๆที่จะได้รับการแต่งตั้งขึ้นจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาเลือกเฟ้นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการในระดับกระทรวงกรมหรือจังหวัดจึงจะทำให้การทำงานของคณะกรรมการต่างๆได้รับความร่วมมือและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 3. การรณรงค์ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพิทักษ์คุณธรรมสิ่งที่ควรดำเนินการควบคู่ไปกับการดำเนินการระบบพิทักษ์คุณธรรมของกพค.คือการรณรงค์ส่งเสริมให้ข้าราชการและส่วนราชการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของกฎหมายรวมทั้งการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและระบบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. การศึกษาติดตามผลงานและพัฒนาระบบงานการพิทักษ์คุณธรรมเพื่อให้การดำเนินงานของระบบพิทักษ์คุณธรรมมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจังควรมีการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลขึ้นเพื่อทำการศึกษาติดตามผลงานและพัฒนาระบบงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องและครอบคลุมปัญหาของระบบพิทักษ์คุณธรรมที่แท้จริงโดยรวมต่อไปครับ